วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพุธที่31กรกฎาคม2567ครับวันนี้มีมาฝากกันถึง7คู่นะครับก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VPT เด็ดของเราทำเงินกันเช่นเคยนะครับมาร้อยล้านครับให้ต่อที่อาร์เจนตินาในศึกโอลิมปิกนะครับอาร์เจนตินาเจอกับยูเครนคู่นี้อาร์เจนมายิงครึ่งหลังครับทั้ง2เม็ดเลยนะครับมาได้ลูกที่2เนี่ยทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับก็ถือว่าเต็มคำพอดีครับเปิดต่ออาร์เจนตินาที่ราคาเม็ดเต็มนะครับที่ให้กันไว้นะครับก็สามารถจังหนับรับตังกันได้นะครับที่เหลือก็ยังพอมีลุ้นนะครับที่ให้กันไปนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับมีถึง7คู่ครับคู่แรกครับไปเริ่มกันที่รอบคัดเลือกของ UEFA Champions League นะครับคู่แรกเตะเที่ยงคืนตรงลีกาสครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโบโดกลิมนัดแรกโบโดกลิมจัดไปถึง 4-0 นะครับคู่2ครับมิดทิแลนด์เจอกับทางด้านของซันตาโคโลมานะครับคู่นี้เนี่ยทางด้านของมิดทิแลนด์โหดจริงครับนัดแรกก็3เม็ดไปแล้วนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านอีกทีนึงนะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของปาร์ติซานเบลเกรดครับเจอกับทางด้านของดินาโมเคฟนะครับยักษ์หลับอย่างเบลเกรดวันนี้เปิดบ้านรับดินาโมเคฟนะครับคู่รักคู่แค้นกันเลยทีเดียวนะครับดาวแดงวันนี้จะผ่านหรือไม่ครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของดินาโมมินช์นะครับเจอกับทางด้านของรูโดโกเลสลัสเซนกาดนะครับคู่นี้ก็สนุกอีกหนึ่งคู่ครับขยับกันไปที่ตีสองครับเป็นทางด้านของโบเล็กบัญจานะครับเจอกับ PAOK ซาโลนิก้านะครับนัดแรกสูสีครับมีถึง5ประตูกันเลยสำหรับคู่นี้ครับแล้วก็ขยับกันไปที่ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกหยิบมาฝากกัน2คู่ครับฮักเคนที่ฟอร์มกำลังแรงครับ3นัด1โหลแล้วนะครับยิงไปนะครับเจอกับทางด้านของ S91 ดูไดแรงนะครับก็ถือว่าสนุกครับคู่นี้ลุ้นว่าทางด้านของเคียบทางด้านของฮักเคนเนี่ยจะยิงเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับตี1ครึ่งครับเป็นทางด้านของออสเตรียเวียนนาวันนี้เจอกับทางด้านของ US สนุกอีก1คู่ครับสูสีละกันนะครับสำหรับทั้ง7คู่วันนี้นะครับจะเป็นยังไงติดตามกับเราครับเหล่าร้อยหลาครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเหล่าร้อยหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้อยหลาครับที่@100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของลีกาสครับเปิดบ้านรับการเยือนของโบโดกลิมนะครับนัดแรกเจอกันมานัดล่าสุดบ้านโบโดกลิมเนี่ยถล่มไปถึง4ประตูต่อ0นะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับสำหรับทางด้านของลีกาสผลงานของลีกาสครับลีกจากลัตเวียส่งเข้าประกวดนะครับนัดล่าสุดเตะบอลลีกเนี่ยเอาชนะไปได้ครับ4ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นนะครับใน UEFA Champions League รอบคัดเลือกนะครับผ่านทางด้านของลาน FC มานะครับนัดแรกชนะ 3-0 นัด2ชนะไป 4-0 แล้วก็มาเจอกับทางด้านของโบโดกลิมครับเจอต่อใหญ่ทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของลีกาสก็ถือว่าเป็นทีมอีกหนึ่งทีมครับที่มีชื่อเสียงในลัตเวียนะครับมาดูผลงานของโบโดกลิมกันบ้างครับนัดล่าสุดนะครับไปสะดุดมาบุกไปเยือน KFUM Oslo เสมอไป1ประตูต่อ1นะครับโบโดกลิมนี่ก็ตัวแทนจากนอร์เวย์นะครับเพิ่งจะเริ่มเล่น UEFA Champions League รอบคัดเลือกรอบนี้นะครับก็ถือว่าจับพัดจับผูเข้ามาได้รอบลึกทีเดียวนะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะทางด้านของออสเกนแลนด์นะครับเตะในบ้านนะครับ3ประตูต่อ1นะครับยิงเกือบทุกนัดครับทางด้านของโบโดกลิมครับเกมรุกดุดันอยู่แล้วนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของโบโดกลิมครับเปิดต่อมาครึ่งครบลูกเท่านั้นเองนะครับมีตุนอยู่ในนัดแรกนี้เยอะพอสมควรลีกาสในบ้านก็ยังขึ้นชื่ออยู่นะครับว่าเป็นทีมที่เหนียวแน่นเวลาเล่นในบ้านกองเชียร์หนุนหลังเยอะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลีกเล็กๆก็ตามนะครับแต่คู่นี้เนี่ยยังมองว่าทางด้านของโบโดกลิมครับน่าจะเผด็จศึกได้อีกรอบนึงนะครับแฮนดี้แคปสูงเนี่ยไป3เม็ดลบ10เลยนะครับสำหรับค่าน้ำราคาสวยครับครึ่งคูปลูกน้ำลบ10สำหรับโบโดกลิมครับจัดไปครับสิ้นเดือนแบบนี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับมิดทิแลนด์ครับวันนี้เจอกับทางด้านของซานต้าโคโลมานะครับนัดแรกมิดทิแลนด์ชนะไป3ประตูต่อ0แล้วก็ในรูปเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิดทิแลนด์นะครับบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องครับ
ซานต้าเนี่ยเรียกว่าโงหัวไม่ขึ้นเลยนะครับผลงานของมิทิแลนครับเจ้าบ้านนะครับนัดล่าสุดบุกไปยันนอตเจอร์แลนด์ครับเสมอมาได้2ประตูต่อ2ครับก่อนหน้านั้นเล่นบอลลีกก็เสมอนะครับในเกมเยือนนัดนี้เป็นนัดแรกครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยกลับมาเล่นในบ้านในฐานะเป็นเจ้าบ้านในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับแล้วก็นัดหน้าเล่นในบ้านอีก1นัดนะครับเจอกับออสบีเคทางด้านของซานต้าบ้างครับลีกจากอันดอร่านะครับส่งเข้าประกวดก็ถือว่าห่างไกลพอสมควรนะครับที่จะเข้ารอบลึกๆยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะทางด้านของโบคานี่มานะครับก็ถือว่าปราบเซียนมาพอสมควรนะครับนัดแรกเนี่ยแพ้ในบ้านนัด2ชนะโบคานี่นะครับแล้วก็ดวลจุดโทษเอาชนะแล้วก็ผ่านมาเจอกับมิดทิแลนด์นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของมิดทิแลนด์ครับเปิดมา3มิดเต็มน้ำขาวเลยนะครับคู่นี้แฮนดิแคปมันค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็มิดทิแลนด์วันนี้ใช้สำรองลงเกือบทั้งทีมนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกรองไปที่ซานต้าละกันนะครับราคา3เม็ดเต็มครับหรือสกอร์ต่ำที่4ลูกครึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับไปต่อกันอีก1คู่ครับยังอยู่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะครับปาร์ติซานเบลเกรดครับยักษ์หลับนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของดินามอเคียฟนะครับผลงานที่เจอกันมาเนี่ย3นัดหลังนะครับเป็นทางด้านของเคียฟเนี่ยเอาชนะไปได้ทั้ง3นัดแล้วก็ยิงเกิน3เม็ดด้วยนะครับผัดกันยิงนะครับสำหรับคู่นี้ยิงกันสนุกครับนัดล่าสุดมีถึง8ประตูนะครับดินามอเคียฟชนะไปถึง6ประตูต่อ2นะครับในยูโรปาเนี่ยเคียฟในบ้านชนะ 4-1 ครับไปเยือนเบลเกรดเนี่ยเคียฟชนะได้2ประตูต่อ3นะครับใส่กันไม่มีเกียร์ถอยครับสำหรับคู่นี้ครับปาร์ติซานเบลเกรดทีมจากเซอร์เบียนะครับผลงานเนี่ยนัดล่าสุดชนะในบอลลีกนะครับ4ประตูต่อ0ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจมาได้พอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเปิดบ้านรับเคียฟก็มีความพร้อมเยอะพอสมควรนะครับทางด้านของดินามอเคียฟบ้างนะครับเกมเยือนยังมีสะดุดให้เห็นนะครับในอุ่นเครื่องรวมถึงในลีกนะครับที่ไปเยือนชักตาโดเนตเจอทีมใหญ่แล้วกันนะครับแพ้ไป 1-0 นัดล่าสุดที่เล่นเกมเยือนก็คืออุ่นเครื่องครับเจอยูเนียนเบอร์ลินแพ้ไป3ประตูต่อ2ก็ยังถือว่ามีเกมรุกที่ดุดันอยู่นะครับสำหรับเคียฟมาดูราคากันบ้างครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างดินามอเคียฟนะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกน้ำเต็มครับครึ่งลูกอยู่ที่น้ำบวก10เท่านั้นสกอร์สูง3เม็ดเต็มครับน้ำเกือบเต็มครับ 0.99 คู่นี้อย่างมองว่าสกอร์สูงน่าสนนะครับ2ลูกครึ่งควบ3น้ำบวก10เนี่ยรอกินหวานเจ็บๆเลยนะครับทางด้านของราคาครับคู่นี้เหล่าราชาก็ยังเชื่อว่าดินามอเคียฟครับน่าจะทำกำไรให้กับเหล่าได้นะครับแล้วก็ไม่กินหูหนึ่งข้างก็กินเต็มครับรอเจ้ารอเจ๊ะหรือว่ารอกินเต็มดีกว่านะครับให้ต่อที่ดินามอเคียฟครับราคาครึ่งควบลูกครับหรือ1หรือครึ่งลูกนะครับน้ำบวก10ก็ยังสวยอยู่ครับขยับกันมาอีก1คู่ครับดึกสักหน่อยนะครับเป็นทางด้านของดินามอมินช์นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลูโดโกเลสลัสเซนการ์ดนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นทางด้านของลูโดโกเลสชนะได้ในบ้าน 2-0 นะครับสำหรับทางด้านของดินามอมินช์ครับทีมจากบัลแกเรียนะครับทีมจากเบลารุสนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเล่นผ่านทางด้านของพิวนิกมานะครับไม่ค่อยจะยิงเท่าไหร่ครับเกมรุกเงียบหายไปสักหน่อยนะครับนัดแรกในบ้านเนี่ยเสมอพิวนิกแล้วก็ไปเยือนพิวนิกชนะได้ 1-0 นะครับแล้วก็มาเจอกับทางด้านของลูโดโกเลสครับถือว่าช่วงหลังเนี่ยลูโดโกเลสทำผลงานในบอลทั่วยุโรปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผลงานของลูโดโกเลสบ้างนะครับมาในฐานะเหมือนกันนะครับเล่นเกมแรกเนี่ยลูโดโกเลสผ่านดินาโมบาตูมีมานะครับนัดแรกชนะในบ้าน 3-1 นัด2ไปเยือนแพ้ไป 1-0 ครับแล้วก็เล่นบอลลีกไป1นัดเจอ CSKA โซเฟียก็ชนะได้ในบ้านนะครับ1ประตูต่อ0แล้วก็เจอดินาโมมินช์นะครับตารางค่อนข้างที่จะแน่นนะครับสำหรับทางด้านของลูโดโกเลสคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของลูโดโกเลสลาเซนการ์ดครับเปิดต่อมาครึ่งลูกนะครับน้ำขาวเลยให้ 0.81 เท่านั้นเองนะครับแจมแจ้งแจมแจ๋ค่าน้ำรวมถึงราคาแบบนี้ครับขอตามกันแบบเน้นๆแล้วกันนะครับราคาสูง2ลูกครึ่งคู่นี้ยังไม่แนะนำสูงนะครับอาจจะต่ำได้อาจจะเฉือนกันแค่เม็ดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ลูโดโกเลสลาเซนการ์ดครับ
ราคาครึ่งลูกน้ำขาวๆสวยๆเลยครับขยับกันอีกหนึ่งคู่ครับยังอยู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ครับเป็นทางด้านของเบล็กบันยาลูก้าครับเจอกับทางด้านของ PAOK ซาโลนิก้านะครับคู่นี้นัดล่าสุดเจอกันมาสนุกเลยครับมีถึง5ประตูแล้วก็ PAOK ชนะได้แค่3ประตูต่อ2ครับไม่ผ่านแฮนดิแคปนะครับทางด้านของเบล็กนะครับเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนหน้านั้นเนี่ยผ่านโดยการชนะจุดโทษมานะครับ4ประตูต่อ1ในบ้านชนะนะครับไปเยือนแพ้นะครับแล้วก็นัดล่าสุดโดนใบแดงไปแล้วก็มีแบนไปนะครับตัวหลักด้วยนะครับนัดนี้กลับมาลงสนามได้ครับมีลุ้นครับสำหรับโบแลกที่จะเซอร์ไพรส์ชนะ PAOK นะครับทางด้านของ PAOK บ้างครับผลงานในการอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ3นัดล่าสุดในแพ้วิทเทสแพ้เซงกิลุสนะครับแพ้เก้งไป3ประตูต่อ1เลยแต่ก็ยิงได้ทุกนัดนะครับสำหรับ PAOKเกมลุกก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับแต่พอเจอทีมใหญ่เนี่ยเงียบหายไปหน่อยนะครับอยู่ที่คุณภาพของนักเตะนะครับทีมแกร่งจากกรีซนะครับ PAOK คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับ PAOK เปิดมาครึ่งควบลูกนะครับบวก10เท่านั้นเองสำหรับค่าน้ำสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำขาวครับเม็ดเต็มแฮนดิแคปที่ให้มาเนี่ยน้ำล้นนะครับทางด้านของโบแลกเนี่ยอยู่ที่น้ำบวก10นะครับแฮนดิแคปก็ยังมองว่าโบแลกครับมีอาจมีความสามารถเล่นในบ้านเนี่ยอาจจะยันเสมอได้นะครับแล้วก็มีลุ้นที่จะพลิกชนะได้ด้วยนะครับแต่ทางด้านของเหล่าร้อยหลาเนี่ยมั่นใจนะครับว่า PAOK วันนี้เนี่ยไม่น่าจะแพ้ลุ้นเฉือนนะครับให้ต่อที่ PAOK ครับราคาครึ่งควบลูกครับน้ำบวก10สวยๆครับไปต่อกันที่ UEFA Conference League กันบ้างครับคู่แรกครับฮักเทนครับเจอกับทางด้านของ F91 ดูไดเลงนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดฮักเทนถล่มไปถึง6เม็ดนะครับชนะไป6ประตูต่อ2มาหนีได้ในช่วงท้ายนะครับอยู่ที่พละกำลังนะครับดูไดเลงเนี่ยก็อาจจะเวทเทนนิ่งยังไม่ถึงนะครับผลงานของฮักเทนครับจากสวีเดนนะครับนัดล่าสุดเจอกับวาสเทาชนะไป4-0นัดนั้นเนี่ยเหล่าร้อยหลาก็จังหนับรับตังกันไปด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอกับวานาโมนะครับบุกไปเสมอ 2-2 เท่านั้นเองนะครับในบ้านแพ้เอฟบอกถึง 3-5 3-4 นัดหลังเนี่ยยิงเกินโหลนะครับสำหรับทางด้านของฮักเคนแต่กองหลังก็ยังรั่วอยู่แต่นัดล่าสุดเก็บคลีนชีทได้นะครับจากดูเลแรงนี่แหละครับดูเลแรงครับทีมจากลักเซมเบิร์กนะครับผลงานในลีกเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นนะครับในการเล่นรอบคัดเลือกก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ 1-0 2-0 เก็บคลีนชีทได้ด้วยนะครับเจอทีมลีกที่อ่อนกว่านะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของฮักเคนนะครับเปิดต่อมาถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งให้น้ำไม่ถึงน้ำบวก10นะครับก็รอราคากันสักหน่อยละกันนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้ครับฮักเคนอาจจะต่อถึง2ลูกครึ่งควบ3นะครับน้ำอาจจะอยู่ที่น้ำขาวเท่านั้นเองบอลห่างกันเยอะครับลักเซมเบิร์กกับสวีเดนนะครับฮักเคนก็โตขาประจำอยู่แล้วในถ้วยยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นไม่มียอมใครแน่นอนนะครับเพราะทางด้านของฮักเคนเนี่ยวันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยครับเจอทีมอันดับล่างกว่าเนี่ยต้องรักษามาตรฐานทีมนะครับ2ลูกครึ่งอาจจะเอาอยู่ครับแต่ถ้าเลยไป3เม็ดเนี่ยขอเลือกรองนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าฮักเคนครับน่าจะเอาชนะได้ขอต่อที่2ลูกครึ่งละกันนะครับสำหรับคู่นี้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของออสเตรียเวียนนาวันนี้เจอกับทางด้านของ US นะครับคู่รักคู่แค้นกันเลยทีเดียวนัดล่าสุดเจอกันบ้าน US US ชนะไป2ประตูต่อ1ครับนัดนี้ออสเตรียเวียนนาเนี่ยจำเป็นต้องชนะเท่านั้นนะครับผลงานในประเทศของออสเตรียเวียนนานะครับในลีกออสเตรียนัดล่าสุดเล่นบอลถ้วยนะครับเอาชนะไปได้ถึง6ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องเนี่ยแพ้ปอร์โต้นะครับแพ้โบฮีเมียนแพ้ปาซิกที่ชนะได้ชนะทางด้านของฟาสต์ทัฟนะครับไป1ประตูต่อ0เท่านั้นนะครับยังคงไม่พอครับช่วงหลังครับสำหรับทางด้านของออสเตรียเวียนนาแต่นัดล่าสุดมาแก้ตัวได้นะครับก็ถือว่าเรียกขวัญและกำลังใจในผู้เล่นเนี่ยมาเยอะพอสมควรคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นออสเตรียเวียนนาครับเปิดต่อมาที่ลูกควบลูกครึ่งครับน้ำมีถึงบวก10อีกเช่นกันนะครับน้ำค่อนข้างที่จะน้อยรอราคากันสักหน่อยละกันนะครับก่อนที่จะลงเตะนะครับสกอร์สูงเนี่ยให้3เม็ดเต็มแล้วก็โอ้โหน้ำน้อยเหมือนกันนะครับคู่นี้เนี่ย
แฮนดิแคปกับทางด้านของสกอร์สูงเนี่ยมาด้วยกันแบบเพียบแบบนี้ครับออสเตรียเวนนา2เม็ดมีแน่ครับลุ้นกันที่เม็ดที่3นะครับอิวเวสก็มีโต้มีเถียงอยู่แล้วนะครับคู่นี้เกมเปิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ออสเตรียเวนนาครับลูกครึ่งครับจังหนับจัดไปครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้7คู่ครับไปทบทวนกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกลีการ์ดโบโดกลิมคู่นี้ก็ยังเลือกที่โบโดกลิมนะครับน่าจะเก็บได้นะครับนัดแรกเนี่ยมีถึง4เม็ดนะครับนัดนี้เนี่ยไม่น่าแพ้ครับลุ้นที่ครึ่งครบลูกครับคู่ต่อไปครับมิดทิแลนด์กับทางด้านของซานต้าโคโลมานะครับเปิดต่อแพ้มากนะครับ3เม็ดอยากรองเหมือนกันนะครับแต่โอ้เรียกกันว่านัดที่เห็นเนี่ยโอ้โหเป็นมิดทิแลนด์ทั้งนั้นนะครับวันเวย์อย่างเดียวนะครับวันนี้ถึง3เม็ดเนี่ยน่าจะใช้สำรองลงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอรองที่ซานต้านะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของปาซานเบลเกรดกับดินิโมเคียฟครับนัดแรกโดนเคียฟถล่มไปถึง6เม็ดนัดนี้ขอเลือกไปที่เคียฟละกันนะครับครึ่งครบลูกครับจัดไปครับน่าจะเฉือนได้นะครับคู่ต่อไปเป็นดินิโมมิชนะครับกับลูโดโกเลสลาเซนการ์ดนะครับคู่นี้นัดแรกลูโดโกเลสเปิดมา2เม็ดเลยนะครับมีสกอร์อยู่แล้วนะครับเล่นในบ้านแบบนี้ครับดินิโมมิชน่าจะเอาอยู่นะครับไม่น่าแพ้ในบ้านครับให้รองที่ดินาโมมินส์ครับราคาครึ่งลูกครับอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของโบเล็กบัญชานะครับเจอ PAOK ซาโลนิก้านะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของ PAOK นะครับนัดนี้เสมอเข้ารอบนะครับเจ้าบ้านก็ไม่น่าจะยอมครับโบเล็กบัญชาอาจจะมีเซอร์ไพรส์แต่ก็ยังเชื่อว่า PAOK น่าจะเฉือนได้ครับคมกว่าครับให้ต่อที่ PAOK ครับราคาครึ่งควบลูกครับConference League นะครับเป็นทางด้านของฮักเคนเจอกับดูเลแรงนะครับคู่นี้ฮักเคนเปิดต่อมาถึง2ลูกครึ่งเลยครับแล้วก็อาจจะขยับขึ้นไปถึง3แต่ทางด้านของถ้าเกิน3เนี่ยให้รองนะครับแต่ถ้า2ลูกครึ่งมีลุ้น3เม็ดฮักเคนดีกว่าในบ้านนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับออสเตรียเวนนากับ US นะครับคู่นี้เนี่ยมันแน่นอนครับออสเตรียเวนนาในบ้านเปิดแพงก็จริงนะครับแต่แฮนดิแคปรวมถึงทางด้านของสกอร์สูงต่ำเนี่ยคล้อยตามกันเยอะพอสมควรนะครับนัดแรกแพ้มาด้วยครับนัดนี้จำเป็นต้องมี2เม็ดอย่างต่ำสำหรับออสเตรียเวนนานะครับนัดแรกเนี่ยพลาดท่าไปเยอะนะครับอีเวสบุกโต้มาเนี่ยจบได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ออสเตรียเวนนาครับราคาลูกครึ่งหรือลูกควบลูกครึ่งครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้7คู่นะครับสิ้นเดือนแบบนี้มันแน่นอนครับเติมกระสุนกันให้พร้อมไปกับเหล่าร้อยหลาเดือนหน้าเดือนใหม่เปิดมาใหม่เนี่ยมาอยู่กับเหล่าเรียกได้ว่ามีกินมีใช้ทั้งเดือนนะครับพี่ๆบางคนไม่ต้องง้อเงินเดือนก็มีมาแล้วนะครับ FC ของเรานะครับขอบคุณมากนะครับที่คอยติดตามเหล่าร้อยหลาแล้วก็ขอสบายดีกับพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ